รถเก๋งซิ่งชนท้ายรถสิบล้อจอดไหลทางเสียชีวิตทั้งครอบครัวพร้อมกัน5รายหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ4ขวบ1คนนี่คือข่าวใน Facebook เมื่อเช้านี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของฟีดข่าวมากๆคุณศิโรจน์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวทีนี้เนี่ยรถเบนซ์เนี่ยได้หลายคนก็บอกว่ามันมีข้อเสียใช่ไหมช่างอามแน่นอนครับมันมีแน่นอนในส่วนข้อเสียใช่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันมีข้อดีมันจะใช่ข้อดีมันจะใช่ข้อเสียหรือไม่ผมอยากจะให้คุณนั้นฟังคลิปนี้และดูตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นรถเบนซ์ค่ายญี่ปุ่นเป็นรถเก๋งค่ายญี่ปุ่นไม่ใช่รถเบนซ์ถ้าหากว่าเป็นรถเบนซ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่หรืออาจจะไม่เสียชีวิตทั้งหมดใช่ก็ได้ใช่เพราะจากประสบการณ์ที่เราเห็นการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเนี่ยหนักๆยังรอดหนักๆยังรอดพังทั้งคันยังรอดใช่งั้นคลิปนี้นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังจะซื้อรถเบนซ์มือสองหรือว่ากำลังจะซื้อรถมือสองโดยเฉพาะจะพาครอบครัวไปเที่ยวในสงกรานต์นี้ปีใหม่ไทยปี6นี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่อยากเสียใจไม่อยากสูญเสียชีวิตไม่อยากสูญเสียคนรักในครอบครัวมาฟังกันครับว่าทำไมผู้คนนับหมื่นนับแสนในแต่ละปีนั้นเขาถึงถวิลหารถเบนซ์มือสองครับแน่นอนล่ะครับเราจะเริ่มจากข้อเสียช่างอามที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยโดนทุกคันใช่บางคัน 30,000 บางคันเป็นแสนบางคัน 300,000 เหมือนที่เราพูดหมดเลยครับเพราะว่ามันมีหลายรุ่นใช่เอาว่ากันตั้งแต่ปี89ขึ้นมาเลย88 89จนถึงปี2023เนี่ยมันมีรถมือ2หมดใช่ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึง 4-5 ล้านแต่ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันสักประมาณสักไม่ข้ามล้านเนาะอย่างคันนี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างเป็น E 200 Compressor หน้าธนูปี2007นะครับเป็นรถเบนซ์ที่ใช้เครื่องยนต์บีเซลเบนซินครับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงป้ายแดงเนี่ยเกือบ4ล้านมือ2ทุกวันนี้เนี่ย 500,000 กลางๆก็มีใช่ 700,000 กลางๆก็มีใช่แล้วแต่ว่าเลือกแบบไหนใช่ทีนี้มาดูกันนะครับไม่ว่าจะเลือกรถสวยหรือไม่สวยมีประกันหรือไม่ก็ต้องเจอใช่ตามที่ท่านเห็นอยู่นี้คืออะไรช่างอาร์มอธิบายเลยก็อันนี้เอามาเรียงให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องแมนเทนแนนซ์หรือว่าดูแลมันนะฮะจริงๆไอ้ส่วนควบต่างๆความสวยงามเนี่ยกระจังหน้าคิ้วขอบฝาท้ายหลังแผงจิ้งหรีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าอยู่ในโหมดความสวยอยู่ครับจริงๆก็อาจจะไม่เกี่ยวด้วยซ้ํากับเรื่องการขับขี่เรื่องความปลอดภัยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ผมจะให้แนะนํานะก็คือเรื่องช่วงล่างนะครับโช๊คสปริงนะครับตัวสายพานนะครับเฟรชวานกล่อง ECU นะครับปีกนกต่างๆนะครับบูทปลายแหลกนะครับไม้ตีกองนะครับลูกหมากันโค้งนะครับแบตเตอรี่นะครับยางเน้นเครื่องยางเน้นเกียร์ อันนี้คือส่วนหลักๆใช่ครับผมที่ควรจะเป็นมันโดนทุกอย่างอยู่แล้วครับเพราะว่ามันได้อายุมันอาจจะไม่โดนในปีนี้มันอาจจะโดนปีหน้าใช่เพราะว่าโดยทั่วไปก็จะใช้รถกัน3ปี5ปีหรือบางคนใช้ไป10ปีเลยฉะนั้นเนี่ยเจอแน่นอนใช่เนี่ยอย่างสมมุติอ้าวเรื่องความเริ่มจุดความปลอดภัยความสวยงามก่อนความสวยงามเนี่ยอย่างแผงจิ้งหรีดเงี้ยเห็นป่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเนี่ยแต่ว่าเนี่ยยางเงี้ยเปื่อยเปื่อยขาดเด็ดออกมาเป็นแผ่นๆเลยเนี่ยนะฮะหมดอายุพี่วินถามผมว่าต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขับขี่ถูกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเราต้องแยกให้ออกนะอันไหนคือสวยงามอันไหนคือ performance นะฮะนะครับถ้าคุณมีเงินก็ทำถ้าคุณมีเงินก็ทำขัดหูขัดตาก็ทำซะอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากทำก็ขับได้ใช่ไม่เกี่ยวกันอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรความสวยงามถ้าเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่อ่ะแผงจิ้งหรีดอันนี้แพงครับประมาณ 8,000 โอเคเพราะว่าไอ้ยางเนี้ยมันต้องมากับแผงนี้ด้วยเป็นชุดเนาะใช่ครับผมทีนี้ยางขอบฝาท้ายยางขอบฝาท้ายก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับก็เนี่ยมันจะยางขอบเนี่ยหมดอายุเห็นป่ะตัวนี้สำคัญนะน้ำจะรั่วเข้าภายในใช่ต้องดูด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกความสวยงามบางคันเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างยางฝาท้ายเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันจะเข้าคราวนี้จะเลี้ยงปลาเลยนะใช่ครับโอเคอันนี้ก็ประมาณหลักพันเหรอหลักพันครับเท่าไหร่ประมาณ 3,000 ได้ไหมประมาณ 3,000 ครับโอเคทีนี้ก็พลาสติกซุ้มล้อพลาสติกบางโคลนใช่อันนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้ก็ประมาณสัก 3,000 เหมือนกันนะใช่ครับต่อมาไปท้าย
ตัวไหนเนี่ยอันนี้เป็นฝาครอบด้านหน้าของตัว SBC ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ้ยของตัวที่หน้าธนูนี่แหละตัวที่ไม่มีม่อลมไอ้ตัวที่มีม่อลมเบรกแล้วนะก็จะถ้ามันเจ๊งมันเสียหายจะเปลี่ยนก็ได้หรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้มันเป็นแค่แผ่นครอบเฉยสวยงามประมาณเท่าไหร่ใช่ประมาณข้างนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทโอเคใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างไฟท้ายไฟท้าย212เฟซลิฟต์22เฟซลิฟต์นะครับก็ไฟท้ายก็อย่างที่บอกมันก็สวยงามเหมือนกันแต่มันคือความปลอดภัยอยู่เหมือนกันตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยฮะใช่ครับถ้าเกิดไฟท้ายหลังขาดครับไฟเบรกไม่ติดเนี่ยรถหลังอาจจะไม่เห็นคุณได้นะครับคุณต้องเปลี่ยนนะครับมันจะชนท้ายได้ง่ายฮะใช่อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแนะนำนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยประมาณเท่าไหร่หมื่นนึงได้ไหมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นอย่างรุ่นนี้เลยรุ่นนี้อยู่ประมาณสักคู่นึงเนี่ยประมาณสักหมื่นห้าครับข้างแล้วประมาณ 7,500 ประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าเป็น211ล่ะ211ก็ถูกกว่ามากกว่านี้ก็ถูกลงไปเรื่อยๆประมาณ 6-7,000 8,000 อะไรเงี้ยโอเคครับครับทีนี้ยางเส้นเครื่องยางเส้นเกียร์ยางในเครื่องยางเส้นเกียร์นะครับก็อันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องเปลี่ยนนะครับก็ถามผมว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมยางในเครื่องมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่ช่างอาร์มมันเกี่ยวกับฟิลลิ่งมากกว่าเพราะว่ายางเส้นเครื่องเนี่ยถ้ามันเก่าๆเนี่ยสุดๆหนักๆเนี่ยเครื่องมันจะสั่นเยอะนะครับมันก็ทำให้ขับแล้วไม่ค่อยได้ลมเท่าไหร่มันจะสั่นขึ้นมาที่วงมาลัยค่อนข้างเยอะก็แนะนำเปลี่ยนไปเถอะไม่แพงมากนะครับเนี่ยลูกนึงเนี่ยประมาณ 2,500 ซ้ายขวาก็ 5,000 ใช่ป่ะยางแท่นเกียร์ลูกนึงประมาณ 1,000 นะครับก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับเนี่ยเซตเนี้ยประมาณ 6,000 รวมค่าแรงก็น่าจะไม่เกิน 10,000 ครับผมโอเคต่อมาพวกลูกหมากกันโครงลูกหมากกันโครงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเอ้ยจะบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ถึงกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรอกแต่ว่าเหล็กลูกหมากกันโครงเนี่ยใจความสำคัญมันคือมันทำให้ตัวรถเนี่ยมีเสถียรภาพในการขับขี่มากขึ้นนะครับถามผมว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันขาดอย่างเงี้ยยังใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะพี่วินมันไม่ได้เสียนะแต่ว่าแค่ตัวมันเนี่ยหลวมไปหมดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดเสียงดังเวลาลงหลุมลงอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะน่ารำคาญน่ารำคาญแค่นั้นเองครับก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับมันไม่ได้แพงมากคู่หนึ่งประมาณสักประมาณ 1,500 ครับผมคู่หนึ่งนะการอย่างเงี้ยดีๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะได้ฟีลลิ่งในการเนี่ยอย่างเงี้ยดีๆเลยเนี่ยก็ได้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะฮะคือช่วงหลังจะไม่หลวมเนาะใช่ช่วงหลังจะไม่หลวมครับอันนี้เราพูดกันนี่เป็นอะไรที่ไม่ใช่แท้บิ๊นนะใช่มีแท้บ้างมีอะไร OEM บ้างบางตัวนะครับเพราะราคาจะได้อ้างอิงถูกนะครับไม่ใช่ราคาศูนย์นะใช่ครับโอเคติ๊กนกติ๊กนกล่างนะครับติ๊กนกนั่งถ้าเป็นมาเล่อย่างเงี้ยก็ไม่แพงมากอันนึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3,000 ครับนะครับ 3,000 นะต่อข้างนะครับก็ประมาณ4ตัวหรือเปล่าอัน211ใช้แค่2ตัวล่างพี่วินด้านหน้ามีแค่ตัวเดียวครับก็ซ้ายขวาก็2ตัวเนาะแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นคาน3จุดอ่ะเป็นตัวยาวอีกตัวนึงนะก็ประมาณ 3,000 นี่แหละใช้ไอ้เหล็กพรีเมียมเนี่ยประมาณ4ตัวนะครับก็ 3,000 ก็คูณไปแล้วกัน 12,000 ใช่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เป็นแสนโลนะใช่มันจะมาหน้าตาอย่างนี้เลยมีบูทนะเนี่ยมันจะอยู่ท่าเนี้ยอันนี้ติดที่ดุมถูกป่ะแล้วก็ลูกหมากันโครงจะตั้งอยู่อาการเสียก็คือช่วงล่างหลวมเหมือนกันใช่เหมือนกันมีเสียงดังนะครับเวลาเปลี่ยนในเซตเนี้ยนะควรจะเปลี่ยนให้หมดเลยลูกหมากันโครงด้วยนะครับปีกนกตัวใหญ่ด้วยครับแต่อีกตัวนึงเครื่องอาร์มนี่พวกลูกหมากพวกนี้นะครับอันนี้ก็ของแรมโฟเดอร์ก็เนี่ยลูกอันนี้ลูกหมากล่างนะครับลูกหมากล่างนะครับลูกหมากล่างก็จะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนก็ดีนะครับมันดีหมดอยู่แล้วล่ะถ้าเราได้เปลี่ยนนะอันนี้ลูกหมากตัวละพันถึงป่ะประมาณตัวละพันครับประมาณตัวละพันอันนี้ลูกหมากคันชักนะครับก็คือต่อจากไม้ตีกองมานี่แหละนะครับเนี่ยจะอยู่ท่านี้ลูกหมากคันชักนะก็อยู่ท่านี้เลยชักซ้ายขวาครับก็ถ้าจะให้ดีคือลูกหมากอันเนี้ยอันแหลกเนี่ยสำคัญเหมือนกันมันอยู่ที่ความคมไงถ้ารถมันคมอ่ะมันก็จะได้การขับขี่ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้ารถมันหัวจอยตรงเนี้ยมันคอนอย่างเงี้ยคอนเยอะอย่างเงี้ยรถมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่พวงมาลัยมีระยะฟรีเยอะอย่างเงี้ยก็จะทำให้การควบคุมรถของคุณเนี่ยเสียไปเพราะแม้ก็หายไปนะครับโอเคครับอันนี้กันเลย211มีแน่นอนกันเลยก็บอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับพวงมาลัยเลยครับเกี่ยวกับตรงที่ว่าเปิดประตูเวลาคุณเปิดประตูเนี่ยเวลาสมมติว่าคุณรถคุณจอดในระนาบแบบเอียงอย่างเงี้ยนะคุณจอดหน้าเนินขึ้นไปแนวตรงเนี้ยนะเอียงนะ
เราจะเปิดประตูเนี่ยถ้าเรามีกันเลยเนี่ยประตูมันจะค้างอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีประตูเนี่ยเราต้องผลักก็ประคองไว้เอาตัวออกมาแล้วปล่อยมือปุ๊บมันก็งับเองเลยครับก็เปลี่ยนได้ก็ดีครับไม่แพงมากนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของแท้ด้วยครับใช้ของประมาณ 1,000 ได้ไหมตัวนึงประมาณ900เองครับผมโอเค4ตัวนะครับ4อันละอันนะอันละ800ประมาณนี้ใช่นะครับโอเคเฮ้แบตเตอรี่ตัวยอดฮิตแหละช่างอาร์มตัวนี้แหละสตาร์ทไม่ติดเนี่ยแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่นี่แหละครับตระกูล211ครับหน้าธนูเนี่ยมีแบตลูกเดียวนะครับแต่ว่าถ้าตระกูล211ที่เป็นโฉบบนเนี่ยโฉบแรกเนี่ยมีแบต2ลูกนะครับก็ถามผมว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแอคเซลเลอรี่แบตเตอรี่ไหมเปลี่ยนนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบไฟภายในรถวิทยุหรือไอ้ดีเลย์สวิตช์ออฟต่างๆเนี่ยมันใช้แบตลูกเล็กในการทำงานนี่แหละนะครับตอนเราดับกุญแจปุ๊บไฟในเก่งติดอยู่อะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับใช้แบตลูกเล็กในการทำงานนะครับต้องเปลี่ยนนะแบตลูกใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะครับตามปีเลยก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้แบตลูกใหญ่เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3-4 ปีด้วยซ้ำแค่นั้นเอง 3-4 ปีถือว่าเยอะแล้วนะบางคันรถบางคันแค่2ปีก็เปลี่ยนแล้วนะครับแบตลูกเล็กประมาณ 4,000 แบตลูกประมาณมีตั้งแต่ประมาณราคาประมาณสัก 2,900 จนถึงประมาณ 5,000 ยังมีเลยนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแบตลูกใหญ่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถเบนซ์เนี่ยรุ่นใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น Eco Start Stop ใช่ป่ะแล้วมันต้องใช้แบตที่เป็น AGM เท่านั้นนะอย่างลูกเนี้ยเดี๋ยวนะลูกนี้เป็น AGM ด้วยนี่เห็นไหมก็เขียนอยู่212 Face Lift ครับเป็น AGM ด้วยเกินพี่วินถ้าซื้อที่สูงอ่ะซื้อที่สูงลูกเนี้ยประมาณ 15,000 แต่ถ้าซื้อข้างนอกอ่ะอยู่ประมาณ 10,000 เดียวโอเคหรือประมาณ 11,000 นะลูกนี้นะถ้าเป็นทั่วไปก็ประมาณ 4-5,000 ได้พูม่าอย่างเงี้ยพูม่ามันเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5,900 ครับผมพูม่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นพวกบริเดนบริเดนก็ 8-9,000 โอเคอย่างวาต้าอย่างเงี้ยแพงครับมันเป็นแบบสูตรเบนโอเคนะครับถ้าเป็น211ทั่วไปนะที่เป็นแบบธรรมดาอย่างโฉมเฟซลิฟต์นี่ใช้ลูกเดียวใช่ก็ประมาณ 4-5,000 ก็ได้ใช่ 4-5,000 ก็ได้โอเคครับทีนี้เห็นสปริงใช่ไหมครับสปริงนะครับก็สปริงนะครับก็สปริงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับคือการจัดทรงเองเหรอใช่การจัดทรงมากกว่านะครับค่าเคเท่าไหร่รถคุณจะเตี้ยเท่าไหร่บรรทุกเยอะไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เกิดขึ้นจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันนะครับก็ต้องให้เขาเหมือนกันเพราะว่าถามว่าสปริงมันมีอ่อนล้าอ่อนแรงค่าเคเสียไปได้ไหมมันก็มีนะพี่ก็ต้องคอยดูแลมันสปริงพวกเนี้ยสมมติว่าใหม่ๆเลยนะรถใหม่ๆเลยป้ายแดงมาเลยผมว่าสปริงพวกเนี้ยใช้ได้อยู่ประมาณสัก5ปีนะครับ5ปีแล้วพาเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่สปริงเนี่ยถึงต้นประมาณเท่าไหร่มันขายเป็นชุดนะพี่นินส่วนใหญ่นะขายเป็นชุดอะชุดนึงประมาณสัก18,000โอเคใช่ครับประมาณ18,000นะครับครับส่วนใหญ่เวลาที่เขาจัดติดเม้นช่วงล่างเนาะก็จะมาพร้อมกับโช๊คอะไลน์หมวดโช๊คอะไรใช่ไหมเนี่ยโช๊ค4ต้นใช่โช๊คแล้วก็ยางกระแทกก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยอย่างนี้เรียกเซ็งแล้วขาดนะฮะต้องเปลี่ยนครับอย่างนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าไหนๆคุณจะเปลี่ยนคู่แล้วคุณถอดของเก่าออกเลยเปลี่ยนของใหม่ใส่ครับครับอันนี้โชคหน้าอีโชคหน้าอันนี้โชคหลังรวม4ต้นก็ประมาณสัก 30,000 ได้ป่ะล่ะประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมแต่ว่าเวลาเปลี่ยนโชคมันก็ต้องทำช่วงล่างด้วยใช่ไหมใช่ก็คือมันก็จะอ้างอิงกับพวกลูกหมากอยู่ในโหมดนี้เลยครับผมก็เอาเป็นว่าถ้า211หน้าธนูเนี่ยประมาณปี2007ก็น่าจะประมาณ 50,000 น่าจะจบนะจบฮะครับผมเหลือด้วยประมาณผมว่าน่าจะจบได้ประมาณสัก 40,000 ครับผมโอเคทีนี้มาที่หมวดของเหลวใช่ไหมได้เดี๋ยวหมดของเหลวก็ต้องว่ากันไปตาม 10,000 กิโลเมตรใช่ไหมล่ะใช่ของเหลวเริ่มจากน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันเครื่องเนี่ยเบนซ์เคลมว่าประมาณ11,000 ถึง 15,000 นะครับก็อย่าลากเลย10,000เดียวก็โจ๊ะได้แล้วนะฮะหรือไม่ 9,000 8,500 อะไรก็เปลี่ยนได้แล้วนะฮะไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับครับผมน้ำมันอันนี้น้ำมันเกียร์นะครับอันนี้68เป็นเกียร์จุด6อันนี้รุ่นเก่านะครับแต่เป็นแพ็คเกจิ้งใหม่แล้วนะแต่ว่าไปใช้อันนี้คือจุด6ครับผมมันจะมีเกียร์ที่เป็นจุด9ด้วยนะฮะอันนี้ก็จุด6เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ไม่ได้บอกไว้อะอันนี้ใหม่ครับนะครับเป็นอ๋อไม่พี่อันนี้68เหมือนกันน้ำแดงเหมือนกันครับน้ำแดงเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอันนี้แพ็คเกจิ้งเก่าอันนี้แพ็คเกจิ้งใหม่ครับผมนะฮะคูลแลนท์ครับคูลแลนท์มีแบบเดียวนะครับแต่มี2ไซส์ก็คือจะมีไซส์ที่เป็นไซส์ลิตรหนึ่งกับไซส์ลิตรครึ่งอันนี้คือไซส์ลิตรครึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะ
ห็นป่ะ130แล้วเต็มขวดมันจะ150ครับนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ400400ใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณ 150,000 กิโลเมตรก็ได้เปลี่ยนใช่สมมติว่าคุณซื้อรถมือ2ที่มีเลขใหม่สักแสนแก่ๆก็เปลี่ยนได้เลยใช่หรือคุณครับหรือหม้อน้ำคุณเสียคุณรั่วยังไงคุณต้องโดนอยู่แล้วครับน้ำคุณแล้น1กระป๋องเนี่ยนะฮะลิตรครึ่งเนี่ยนะฮะใช้ต่อรถ1คันในการไล่น้ำหม้อน้ำนะครับนะทีนี้น้ำมันเครื่อง5ลิตรก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 แล้วใช่ครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ประมาณ400ใช่ไหมประมาณ400ครับผมครับทีนี้ไส้กรองไส้กรองก็ประมาณ400ครับผมโอเคมาที่สายพันธุ์ที่วัน 3,000 สายพันธุ์ประมาณสายพันธุ์นี้ก็ควรเปลี่ยนประมาณ 100,000 โลนะใช่อย่างอันนี้ก็ขาดแล้วเนี่ยใช่ครับสายพันธุ์นี้แนะนำให้เป็นของเบนซ์แท้ด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวที่สำคัญมาตัวแรงช่างอามเทตัวแรงตัวแพงตัวเจ็บหนักที่เขาเบื่อรถมือ2เนี่ยถ้าเป็น M271 Evo M271 Compressor นี่เลยใช่เจอแน่นอนนะครับสำหรับเฟิร์สแอดวานซ์นะครับก็แพงอยู่แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนอะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนมาทำให้เครื่องคุณพังได้เลยนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคุณฝืนใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแคมชาร์ปคุณอาจจะถลอกได้ไม่ใช่ถลอกแค่แคมชาร์ปนะพินถลอกไปถึงฝาวาล์วด้วยนะฝาวาล์วเนี่ยฝาบนเนี่ยฝาสูบเนี่ยอาจจะทำให้ตัวฐานฝาสูบเนี่ยถลอกได้ด้วยแคมชาร์ปถลอกไงอาการเสียของมันสัญญาณเตือนมันเป็นอย่างไรสตาร์ทยากสตาร์ทแล้วมีเสียงดังในตอนเช้าแล้วก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากรถที่ไม่ค่อยขับใช่ไหมไม่ค่อยขับใช่แล้วก็ที่รถที่ใช้งานหนักใช่เนี่ยคือข้างในอ่ะพี่วินมันจะเป็นรูน้ำมันอยู่ต่างๆมันจะวิ่งอยู่ข้างในเลยคือตัวเนี้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันจะหมุนคือตัวเนี้ยอธิบายการทำงานก่อนมันเป็นชื่อเขาบอกแล้วว่าเฟอร์แอดวานซ์เฟอร์แอดวานซ์คือแอดวานซ์จริงๆสมมติว่าเราคือมันฉลาดเลยเนาะมันเราขับช้าใช่ป่ะเราขับรอบพันสองพันเนี้ยเฟอร์แอดวานซ์จะปรับองศาแคมชาร์ปเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าองศาลิฟต์เนี่ยองศายกเนี่ยให้น้อยลงเพื่อจะให้รถไม่กินน้ำมันนะครับแต่เมื่อเราขับเร็วกดคันเร่งไปเต็มๆเลยเหยียบมิดเลยเนี่ยเฟืองแคมชาร์ปก็เปลี่ยนองศาเพื่อจะให้เรียกอากาศเข้ามาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็เหมือนว่าง่ายเป็น power ของรถนั่นแหละเป็นพละกำลังของรถนะครับก็สำคัญเหมือนกันผนวกกับแคมชาร์ปที่มีองศาของมันอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทำให้ตัวรถของ Mercedes-Benz เนี่ยวิ่งดีขึ้นครับนะครับอันนี้เปลี่ยนก็เท่าไหร่ 40,000 50,000 ประมาณ 40,000 ครับตัวแค่ค่าของก็ 39,000 แล้วอ่ะค่าของนะประมาณ 39,000 ครับต่อมาครับก็เป็นกล่อง ECU ก็เจอกันเยอะเหมือนกันกล่อง ECU เนี่ยครับซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมนะประมาณ 15,000 เปลี่ยนใหม่เลยแบบไม่มีอะไรในข้อมูลเลยนะกล่องโล่งเลยกล่องใหม่เลยนะเบิกมาจากเมืองนอกเลยนะประมาณ 40,000-50,000 ครับผมครับครับก็เจอกันแทบทุกคันเหมือนกันเจอกันแทบทุกคันเพราะอายุมันได้แล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของความหล่อที่ช่างอ่ะกระจังหน้ากระจังหน้านะครับทั้งติดรถทั้งเปลี่ยนใหม่เติมหล่อใหม่เป็นยังไงพวกนี้อาจจะพวกอันแรกนะครับเป็นกระจังของตะกวนพวก203ครับซีคลาสนะซีคลาสตาทัวนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับมันมีทั้งกระจังแท้กระจังเทียมกระจังไต้หวันนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเปลี่ยนแท้อยู่แล้วล่ะครับประมาณ 7,000 ถึง 15,000 ใช่มั้ยใช่ครับผมต่อมาก็212อันนี้แท้ครับอันนี้แท้อันนี้แพงประมาณ 15,000 ครับอาจังนะต่อมาก็เป็นของตัวแต่งนะอันนี้ก็เป็น212เหมือนกันเป็นตัวแต่งเหมือนกันนะครับก็อยู่ประมาณสักประมาณ 4-5,000 ไม่แพงมากอันนี้ของปลอมครับผมโอเคก็ประมาณนี้ภาพรวมนะครับก็ถือว่าเจอทุกคันนะครับทีนี้เราจะมาดูที่รถจริงนะครับเป็นรถตัวอย่างแน่นอนล่ะครับการซื้อรถมือ2เนี่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะไม่เจอทุกอย่างนะใช่แต่ว่าคำว่าไม่เจอทุกอย่างนี่คือมันอาจในปีแรกเนี่ยมันอาจจะเจอไปเรื่อยๆอ่ะปี2ก็เจอไปเรื่อยปี3ก็เจอไปเรื่อยมันไม่จบจนกว่าคุณจะขายเลยนะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อเสียที่คนเบื่อกันมากอย่างที่เราบอกถ้าคุณรับข้อเสียมันได้ครับคุณค่อยซื้อในคำนั้นอ่ะคำที่ใช้พูดกันนะว่าซ่อมไม่จบโอ้ซ่อมไปเรื่อยเลย3ปีเนี่ยไม่เคยพักซ่อมเลยต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคุณไม่ได้ซ่อมใหญ่แบบตุ้มเดียวทีเดียวเลยมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำรถพวกรถเบนซ์พวกเนี้ยผมทำทุกจุดเลยไงพี่วินมันเลยพอทำไปทุกจุดแล้วเนี่ยมันเลยพอออกไปใช้งานแล้วเนี่ยมันเลยแทบจะไม่มีเอฟเฟกต์ตามหลังมาเลยครับมีก็อาจจะจุดนี้จุดเดียวแล้วก็
แก้ตรงนี้แล้วก็ใช้ยาวเลยครับคือการซ่อมรถเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะคือซ่อมก่อนเสียกับเสียค่อยซ่อมใช่คนส่วนใหญ่เอาคนส่วนนึงจะเสียที่อยากประหยัดเงินใช่ไหมเขาก็เสียอันไหนก็ซ่อมอันนั้นใช่เวลาช่างเขาบอกว่าสมควรเปลี่ยนซ่อมแล้วบางคนยังไม่มีเงินไงใช่เขาก็เอาไว้ก่อนก็สะสมไปเรื่อยใช่ก็มาถามช่างว่า ถ้าจุดนี้ยังไม่ซ่อมเนี่ยยังพอใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยช่างก็จะวินิจฉัยว่าอาจจะยังพอได้หรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้คุณก็จะซ่อมไปเรื่อยมันก็จะไม่จบสักทีไงใช่แต่อีกกลุ่มนึงก็คือรู้ว่ามันจะเสียเขาก็จะชิงซ่อมก่อนแม่งใหม่หมดเลยชิงเปลี่ยนก่อนเหมือนเฮียซันนี่แหละก็อย่างที่เฮียซันบอกว่ามันควรจะทำเนี่ยเวลาทำเนี่ยอย่าไปทำครึ่งกลางๆนะทำให้มันเต็มสเต็ปแบบชุดใหญ่ไปเลยครับเพราะว่าการไปอู่แต่ละครั้งนี่บางทีจอดรถ3วันใช่7วันบางคันเป็นเดือนนะช่างอ่ะใช่ก็ถือว่านานเอาการเหมือนกันนะเพราะที่อู่เนี่ยบางทีช่างเยอะคิวเยอะใช่รออะไรเพราะมันก็ต้องมีคิวรายวันใช่ป่ะรถเข้ามาซ่อมด่วนรายวันเนี่ยมันมีทุกวันอยู่แล้วฮะมีอย่างน้อยวันนึงเนี่ยประมาณ 3-4 คันด้วยซ้ำครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะคนจะทำให้มันจบๆไปเลยฮะไม่ใช่ว่าแบบเอาแค่จุดนี้อ่ะเดี๋ยวผมขับไปอีกก่อนนะเดี๋ยวค่อยอีก2เดือนให้มาใหม่ผมว่าไม่เวิร์กหรอกนะฮะเดี๋ยวก็ okay. จอดสมมุติทำจุดนี้จอด7วันทำอีกจุดนึงรออีก7วันมันก็ทับถมกันไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าจอดแม่งเลยทีเดียวเดือนนึงอ่ะเปลี่ยนแม่งใหม่ให้หมดเลยผมว่าจบกว่าใช่ครับคืออย่างคันนี้เนี่ยรถเรารับเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวอย่างทีนี้เราก็จะมาประเมินสภาพรับเข้าเนี่ยอ้าวกี่คะแนนช่างอามสภาพรับเข้าแบบนี้มี200คอมเพรสเซอร์สภาพเราเข้าอย่างเงี้ยอินเทนาธนูปี2007ผมให้คะแนนสักประมาณเครื่องยนต์เบนซิน70คะแนนแล้วกันครับครับก็ถือว่ามาตรฐานของเราใช่ถือว่า70รถคันนี้ดูห้องเครื่องเนี่ยมันอาจจะดูโซมนะนะครับแต่ว่าเดิมครับเดิมนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะครับคันน้องคันหน้าสวยครับนะครับก็ถือว่าโอเคคือในหมวดตัวถังผ่านใช่นะครับหมวดตัวถังผ่านแล้วทีนี้เนี่ยหมวดเครื่องยนต์หมวดเครื่องยนต์ที่เรารับเข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าคนทั่วไปไปซื้อสภาพนี้นะสภาพ70เหมือนที่เราพาทําให้ดูเนี่ยรถคันนี้เลขไมล์เพียงแค่หลักหมื่นเองนะก็รู้สึกว่าจะประมาณ 70,000 นั่นเองถือว่าใช้น้อยมากเป็นรถ1ใน100เมื่อมันทําเสร็จครับทีนี้ซื้อมาแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องทําอะไรกับมันก็อันดับแรกเลยนะครับอย่างที่ผมทํานะฮะเริ่มจากการไล่ของเหลวก่อนเลยนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายน้ํายาหล่อเย็นครับน้ํามันเบรกครับน้ําโอเคคือของเหลวทั้งหมดของเหลวทั้งหมดอ่ะทั้งระบบเลยประมาณ 5-6 อย่างเนี่ยใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ประมาณเงินประมาณสัก 20,000 กลางๆใช่ครับทำให้หมดเลยนะถ้าสายพานถ้าสายพานเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเช็คอีกครั้งนึงใช่ครับอย่างคันนี้เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วฮะใช่ดูจากสายตาแล้วครับนี่มันคือสายพานยังหนาอยู่ฮะโอเคครับพวกท่อน้ำท่อน้ำไม่ค่อยแตกหรอกพี่บิ๊กต้องเปลี่ยนไหมถ้าดูแล้วมันไม่มีรอยลีกรอยฉีกใช้ได้ยาวๆเลยครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเสียมันจะเสียที่ท่อน้ำข้างเครื่องมากกว่าครับผมนะเพราะมันเป็นพลาสติกครับถ้าเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจริงนะก็ไม่ต้องทำใช่ไหมถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ต้องทำใช่ส่วนใหญ่มันจะเลาะมันจะรั่วตรงหัวมันอะตรงนั้นเนี่ยจริงตรงนี้พี่วินคอเนี่ยครับอันนี้ก็คือดูด้วยสายตาก่อนดูด้วยสายตาได้ครับถ้ารั่วมันจะเห็นชัดเลยฮะเพราะมันจะเรารถเบนซ์มันใส่น้ำยาคูลแลนต์อยู่แล้วถ้ารั่วมันจะเป็นคราบขาวๆเลยครับอย่างโลคิดของ E200 คอมเพรสเซอร์ก็คือเฟืองแคปชาร์ปหรือว่าเฟืองแอดวานกับตัวแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยเป็นไงตัวนี้เนี่ยก็ผมว่าดูจากสายตานะครับเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วล่ะแอดวานอันนี้นะเปลี่ยนมาแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรต้องไปจับสตาร์ดูอีกครั้งหนึ่งว่าองศามันใช่เปล่าคือบางอย่างมันมองด้วยตาไม่ได้ไม่ออกฮะเพราะว่าอย่างเฟิร์สวานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าสตาร์ดูเราต้องสตาร์ทเครื่องนะดูเช็คองศาการจุดระเบิดเนี่ยว่าองศาการจุดระเบิดเนี่ยของเฟิร์สวานเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันทั้งจอดหยุดนิ่งนะครับรอบ 8-900 หรือเราเบิ้ลลอกขึ้นไปประมาณสัก 4,000-5,000 เนี่ยองศาแคมชาร์ปมันต้องไม่เพี้ยนเลยอะว่าง่ายตามเมนูเนี่ยนะตามสเปคมันสมมติว่ามันให้องศาไว้ที่ประมาณ 0.2 องศาอะไรเงี้ยนะครับเราเร่งไปถึง 4,000 รอบ 0.2 แล้วก็ต้องอยู่เหมือนเดิมนะแต่พอเราสมมติว่าเสียนะเดินเบาโหอยู่ที่4องศาแล้วนะครับพอเบิ้ลไปปุ๊บมั่วเลย4องศาบ้าง6องศาบ้างอย่างเงี้ยถือว่าเสียแล้วครับเฟืองเอ้ยแคมชาร์ปอาจจะถลอกได้นะต้องรีบซ่อมแก้ไขเลยครับผมใช่นี่ก็คือเบื้องต้นนะครับการดูด้วยสายตาก่อนหลังจากนั้นก็ไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าใช้โปรแกรมสตาร์ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งซึ่งการซ่อมรถเบนซ์เนี่ย
มันจะซ่อมด้วยสายตาไม่ได้นะใช่มันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนะครับซึ่งเขาเรียกว่าในวงการเบนซ์เนาะช่างเบนซ์เขาเรียกว่าสตาร์จิ้มสตาร์เช็คสตาร์เนี่ยข้อหมายคืออันนี้แหละใช่คือเอาซอฟต์แวร์เนี่ยโหลดเข้าไปในเครื่องยนต์มันจะมีชุดเสียบเข้าไปอยู่ใช่คล้าย OBD นะใช่ทีนี้ข้อมูลมันก็จะรันขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่เขาก็จะอ่านค่าต่างๆว่ามันฟอร์มันปกติหรือไม่ใช่จุดนั้นเนี่ยเขาก็จะเช็คไปตามจุดใช่นั่นก็คือการซ่อมในเชิงลึกแต่เป็นว่าเมื่อคุณซื้อมาคุณดูด้วยตาก่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องส่งรถเข้าไปที่อูเบนอยู่ดีถูกต้องครับอย่างคันนี้เนี่ยตาโบเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมผมเอาไปทำไฟหน้าแล้วเห็นไหมล่ะไม่มีไฟหน้าแล้วรถเอาเข้ามาปุ๊บผมก็อันนี้ไม่เกี่ยว performance อันนี้คือสวยงามสวยงามครับอันนี้ก็ประมาณ 4-5,000 แล้วใช่ทำไฟหน้าครับครับเนี่ยยางขาดแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยก็อย่างที่ยางไฟหน้าก็ประมาณ 4-5,000 นะใช่ก็ต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกคือแต่ความสวยงามนะใช่เห็นไหมไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเลยก็ดูว่าถ้าคุณมีกำลังถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยตามันเหลืองคุณซื้อคุณไม่ทำก็ได้นะใช่มันก็ขับได้แล้วแต่คุณนั่นก็คือมันก็ประหยัดเงินไงใช่แต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบสวยงามใช่ไหมครับมองจากภายนอกก่อนเป็นอันดับแรกครับผมนี่ก็คือหมวดเครื่องยนต์เนาะถ้าดูต่อมาก็พวกหม้อน้ำใช่ไหมครับถ้ามันปริใช่ไหมหรือว่าน้ำมันขาดมันพร่องถึงจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันไม่เป็นอะไรก็จะไม่เปลี่ยนใช่โดยพื้นฐานจะเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าเต็นท์ไหนก็ทำงานเดี๋ยวนี้เหมือนกันต้องไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเป็นรถมือสองเปลี่ยนไม่ใช่นะใช่ครับก็จะคงสภาพไว้อยู่ใช่อย่างหม้อพักน้ำทีนี้เนี่ยอาจจะดูอย่างไรว่าสมควรเปลี่ยนหรือไม่ก็ดูเอาแล้วกันว่ามันมีรั่วมีซึมมีแตกไหมครับถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกก็ใช้ได้ยาวๆโอเคงั้นเราลองเปิดดูหน่อยครับว่าระดับน้ำพร่องไหมหรือว่าปกติน้ำคูลเลนต์ตัวนี้นะฮะใช้ได้อยู่ถือว่าปกติเนาะสีเขียวเห็นป่ะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนี่แหละครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่ต้องดูบ่อยๆเวลาขับรถนะโดยเฉพาะเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยเวลาจะขับขี่เดินทางไกลเนี่ยสำคัญมากใช่ครับมันจะทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทได้ถ้าหากขาดน้ำฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนพวกช่วงล่างก็จะต้องขับดูใช่ครับขับดูก็ไปให้ช่างช่วงล่างเขาดูให้ก็จะรู้แล้วว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนถูกต้องส่วนยางถ้ามันเก่ายางเนี่ยเกิน3ปีก็แนะนำให้เปลี่ยนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนาะถูกต้องถ้าเกิน3ปีส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เปลี่ยนใช่ครับอย่างคันนี้ก็เป็นยางติดรถมิชลินก็ถือว่าเจ้าของดูแลดีใช่นี่อาจจะกินนะครับก็คือดูแลรถถึงรถเล็กไม่หลักหมื่นแล้วก็ดูแลดีแบบนี้ครับก็สมควรที่จะซื้อเป็นรถมือ2ด้วยใช่ครับผมนี่ก็คือข้อเสียของรถมือ2เนาะเราก็มาสรุปกันอีกครั้งนึงนั่นก็คือแน่นอนแหละช่างงามซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไม่จบ 30,000 50,000 เป็นแสนๆกว่า 200,000 ถ้าเจอเครื่องเสียเกียร์พังก็โดนอีกว่ากันเป็นแสนๆเลยฉะนั้นเนี่ยเตรียมงบไว้เลยกลมๆเนี่ย300,000ถ้าหากว่าคุณจะใช้รถในช่วง5ปีถ้าสมมุติว่าซื้อ E200 คอมเพรสเซอร์เนี่ยเตรียมไว้เลยประมาณ 300,000 งบซ่อมซื้อเข้าประมาณ 5-600,000 ก็เท่ากับว่ามีงบประมาณ 800,000-900,000 คือไม่เกิน1ล้านใช่ใช้รถ10ปีเฉลี่ยปีละ 50,000 เฉลี่ยปีละ 8-90,000 คุ้มไหมคุ้มถ้าไปแลกกับรถป้ายแดง3ล้าน4ล้านก็เซฟกว่าประมาณ3ล้านใช่มั้ยทีนี้เนี่ยจุดที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยอย่างที่เราให้ดูต้นคลิปไงช่างงามคุณอยากจะขับไปถึงจุดหมายปลายทางไหมอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขไหมใช่หรืออยากจะเป็นเหมือนต้นคลิปนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมคนถึงทวินหารถเบนซ์ถึงแม้มันจะเก่านะมันจะมีอายุนานมันจะต้องเสียเวลาไปซ่อมเสียเวลาไปอู่ใช่แต่เก็บงานนู่นนั่นนี่ครับแต่ขับแล้วสบายใจไหมล่ะขับแล้วสบายใจถึงจุดหมายไหมล่ะใช่นะนี่คือข้อแตกต่างที่คนส่วนใหญ่นั้นเขาอยากจะมีรถเบนซ์ก็ถือได้เลยว่าอุบัติเหตุที่ผ่านมาในประเทศไทยเนาะรถที่เสียชีวิตเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายอื่นถ้าพูดถึง Mercedes-Benz ก็จะน้อยกว่าใช่ฉะนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งสังเกตไหมพี่ครับผมอันนี้ไม่ยกตัวอย่างให้ดูนะรถเบนซ์อ่ะส่วนใหญ่จะชนคนตายซะเยอะครับผมมันในข่าวอ่ะพวกป๋าๆรวยๆทั้งนั้นอ่ะแต่สังเกตไหมตัวเขาเองไม่เจ็บอะไรเลยรถไม่ค่อยพังเยอะด้วยนะเพราะว่าตัวรถเบนซ์เนี่ยค่อนข้างแข็งครับมันไม่ใช่ค่อนข้างแข็งอะมันแข็งมากเลยแหละนะครับใช่ครับผมพี่วินเคยได้ดูข่าวสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วไหมที่เสียขับเบนซ์ชนเฟียสต้าชนท้ายเฟียสต้านะครับผมไม่ได้ชนประสานงานกันนะชนท้ายนะครับเฟียสต้าตายทั้งคู่เลยครับผมแต่รถเบนซ์ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับชนหน้ายุบนิดหน่อยนะครับก็เหมือนช่างอาร์มบอกแหละข่าวมันก็เราก็เห็นบ่อยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายอื่นที่เสียชีวิต
ช่ฉะนั้นแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแต่คนที่อยู่ในหลังพวงมาลัยของดาว3แฉกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียชีวิตใช่ครับผมนี่แหละเขาถึงอยากจะมีรถกันในช่างงานทีนี้พอเรามาเปรียบเทียบรถมือ2ในตลาดเนี่ยอีโก้คาร์ป้ายแดงก็ 5-6 แสนแล้วกับคันนี้ 5-6 แสนช่างอามเอาคันไหนอ่ะเอาคันนี้ดีกว่าเอาถามกันง่ายๆใช่ไหมถึงมันจะอาจจะแบบน่ากลัวในการใช้งานอาจจะกูจะไปกินข้าวลิงที่ไหนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยตรงนั้นอ่ะผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าคุณขับไปต่างจังหวัดอ่ะคุณอุบัติเหตุจริงๆนะเรื่องสำคัญหลักๆเลยนะสมมติคุณหลับในอย่างเงี้ยลงข้างทางไปหวดกับต้นไม้ไม่ได้หวดกับรถหรอกนะไปใส่กับต้นไม้ใส่กับไอ้เสาปูนบอกระยะอย่างเงี้ยบอกกิโลอย่างเงี้ยแค่นั้นคุณก็เจ็บหนักแล้วถ้าไปอีโคคาร์ครับอาจจะเป็นกระป๋องได้นะชนต้นไม้อ่ะแต่กับพวกเนี้ยผมว่าครอบครัวคุณอยู่สบายแน่นอนครับแล้วก็ภายในของมันน่ะที่ค่อนข้างจะซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีถุงลมอยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างหลายใบนะครับลูกค้าของเรามาซื้อรถเบนซ์ที่ศูนย์ Mercedes Perfect เนี่ยผมก็ถามไปหลายคนว่าโดยเฉพาะคนที่เขาขับเบนซ์มาก่อนนะทำไมเขาซื้อเบนซ์เพิ่มอ่ะสังเกตไหมใช่ทั้งที่มันก็เป็นแบบนี้นะทำไมเขาซื้อเพิ่มแล้วก็แพงด้วยเขาบอกผมว่าเขาชอบความปลอดภัยของมันขับขี่แล้วสบายใจบางคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยแต่เขาไม่อยากพูดมากเขาบอกว่าพี่เป็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรน้องพี่ก็ประทับใจในความปลอดภัยของเบนซ์ใช่เคยก็อย่างลูกค้าเราอะนะมี211นี่แหละไปกับครอบครัวเหมือนกันใช่ครับนะครับหลับในลงข้างทางที่ผมเล่าให้ฟังชนต้นไม้นะครับรถอะหน้าเนี่ยเละเลยนะหน้าเลยแต่ตัวถังภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่เป็นไรเลยพี่วินครับผมไม่เป็นไรเลยก็ทั้งหมดนั้นก็ว่าง่ายรถคันนี้ทิ้งเลยอ่ะพี่วินใช่ครับทิ้งอ้าวทิ้งปุ๊บยังไงรู้ป่ะพี่วินครับเขาไม่ไปซื้อรถญี่ปุ่นมาใช้เลยนะเขาทิ้งคันนั้นเขาซื้อรถเบนซ์ใหม่คันนึงไปหาคันใหม่มาอีกแต่เป็นเบนซ์เหมือนเดิมใช่นี่แหละครับคือความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาพูดแบบนี้ก็ได้แต่หากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้ในงบประมาณที่พอๆกันเนี่ยคุณจะเลือกอันไหนล่ะใช่โดยเฉพาะคนที่กำลังจะซื้อรถมือ2ที่มีงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยคุณยังพอมีโอกาสใช่ครับผมได้มาเล่าให้คนอื่นฟังนะว่าเฮ้ยกูมีประสบการณ์กูเอาเบนซ์แบบไปชนมาเละนะทั้งคันแล้วแต่กูไม่เป็นไรเลยคุณยังมีโอกาสได้พูดนะแต่ถ้าคุณใช้รถญี่ปุ่นค่ายอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่อะบางทั้งนั้นน่ะพี่วินในรถยุคนี้นะฮะเหล็กนี่แทบจะแบบโหแบบเหมือนสังกะสีเลยอ่ะว่าง่ายๆนะบางมากนะครับนอกจากนั้นลูกเมียคนที่คุณรักที่โดยสารไปกับคุณเนี่ยเขามีค่ามากขนาดไหนใช่มันคืออนาคตของคุณใช่มันคือครอบครัวของคุณเนี่ยเนาะก็ไปลองไปคิดดูว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาเตือนใจใช่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ดูคลิปของเราคลิปนี้เนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่ารับได้กับข้อเสียของรถเบนซ์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแพงอะไรหายากต้องซ่อมเฉพาะทางเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลไม่เหมือนรถค่ายอื่นๆจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องรับข้อเสียให้ได้ก่อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับข้อดีว่าข้อดีที่คุณจะรับนั้นมันสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตในการใช้งานของคุณหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเงินในกระเป๋าความสะดวกสบายความมั่นใจความปลอดภัยความสะดวกสบาย ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งหมดนั้นไปคำนวณดูดีๆใช่แต่ถ้าหากว่าชอบรถเบนซ์ทีนี้นะฮะถ้าหากว่าดูแล้วล่ะชอบแล้วล่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของแล้วมันซ่อมยากซ่อมแพงก็จะมีอ่ะโดยเฉพาะนอกจากมีแล้วนี่มันปลอดภัยยังไม่พอมีแล้วคนอื่นชื่นชมด้วยใช่มีอื่นมีบารมีด้วยใช่มีแล้วภาคภูมิใจด้วยใช่ยิ่งอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องแต่ว่ารถในตลาดมันก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ใช่ไหมมีประกันกับไม่มีประกันที่เขาเรียกว่าภาษาตลาดนะจบสวยกับจบไม่สวยบางคนเนี่ยจบสวยคือซื้อแพงใช่ไหมส่วนใหญ่รถสวยสภาพดีการันตีจะจบสวยแพงกว่า 10-20% แต่ถ้าจบไม่สวยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยช่างครับจบไม่สวยก็ซื้อมาก็ต้องซ่อมทั้งคันนะก็ต้องทำทั้งคันนะแต่ว่ามันก็นานาจิตตังค์อ่ะพี่วินบางคนตั้งใจที่จะซื้อรถไม่สวยเลยอ่ะทีนี้ซื้อว่าง่ายซื้อรถถูกแหละนะเพื่อจะมาปั้นอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันแล้วแต่สายตาบางคนบางคนน่ะชอบรถที่แบบสมโทรมหน่อยแต่ว่าตัวถังสวยแล้วค่อยเอามาปั้นขึ้นมาครับอย่างนั้นมันก็สวยนะครับแต่อย่างเราเนี่ยเราขายความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะเราจะเลือกรถที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยมีคะแนน70คะแนนขึ้นไปเนี่ยนะครับเอามาปั้นนํามาทําต่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะรถทุกคันของผมเนี่ยมีคะแนน90คะแนนอยู่แล้วนะครับแทบทุกคันนะครับผมก็จะช่วยทําให้ช่องว่างตรงนั้นเนี่ยที่หายไปเนี่ยนะครับมาฝากไว้ที่เราเถอะนะครับครับผม
ก็ขยายความสักนิดนึงจบไม่สวยนะส่วนใหญ่คนที่เล่นเบนซ์ครั้งแรกมักจะเลือกซื้อรถเบนซ์ที่ราคาถูกเป็นหลักเอาอย่าง E-Class E200 Compressor เนี่ยรถในตลาดที่ 500,000 กลางใช่แต่เราขายประมาณ 600,000 กลางถึง 700,000 กลางทำไมมันแพงกว่าล่ะช่างครับใช่เอาแค่นี้เอาหลักๆเนี่ยทำไมแพงกว่าล่ะทำไมมันแพงกว่าแล้วทำไมขายได้แล้วทำไมขายได้หมดขายได้ดีด้วยทำไมอ่ะเราเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะอย่างที่เห็นหน้าไหลอย่างเงี้ยในมุมเนี้ยนะฮะครับเราเอารถมาเนี่ยเรามาตรวจเช็คทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอะไหล่ตัวถังนะฮะโช๊คเชิร์กสปริงนะครับยางผ้าเบรกจานเบรกฮะครับคือค่อนข้างจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอย่างน้อยรถงบทำรถของแต่ละคันน่ะของผมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 200,000 บาทนะครับผมก็มันทำให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจฮะแล้วก็เชื่อมั่นในรถของเรายิ่งไปกว่านั้นอีกครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณอยากจบสวยอย่างที่เราบอกกันแหละก็ตัดเวลาออกไปเพราะพี่ยุทธชันทำให้หมดพี่ยุทธชันตรวจสอบให้แล้วต้องแล้วคำว่าจบสวยของเราที่คนอื่นหาไม่ได้นั่นก็คือการการันตีเลยทุกชิ้น 10,000 กิโลเมตรที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้หรือที่เราพูดกันว่าขับหมื่นโลค่าซ่อม0บาทมันคือค่าซ่อม0บาทจริงๆคุณเอาไปขับแล้วมันเกิดปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังชุลหลวมในระหว่างที่มีวารันตีเอามาเคลมเลย0บาทแน่นอนต้องนี่คือสิ่งที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้และนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นขายดีที่สุดโดยเฉพาะกับหมื่นโลค่าซ่อม0บาทนี่แหละใช่และทั้งหมดนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่เคยชาร์จเบนซ์มาก่อนอยากจะมีความสบายใจอยากจะมีความสุขในชีวิตโดยเฉพาะคนไปเกษียณครับไม่เคยขับรถเบนซ์เนี่ยหรืออยากจะเอารถค่ายอื่นมาเทรนมาเทิร์นครับสามารถที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับผมช่างอามนะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอามครับนึกถึงรถเบนซ์มือสองสวยๆที่มีการการันตีเลยทุกชิ้น 10,000 กิโลเมตรที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้อย่าลืมครับ Mercedes Perfect ฮะ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับไม่ทันละเดี๋ยวมึงไลฟ์เลยนะกูจะออกไปเลยตัว2ตัว1ที่เป็นพี่ออสน่ะไปขนาดนั้นนะเดี๋ยวกูจะขับไป53สุดสายไปเทิร์นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะไอ้เหี้ยหาหนึ่งเล่มแม่งระดับ9อ่ะเหรอ